การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์นั้นต้องเริ่มต้นที่การวางแผนการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สามารถบูรณาการได้อย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลสร้างความสุขให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.ทำหน้าที่เป็นคลังสมองของกระทรวงคมนาคมในการวิเคราะห์เสนอแนะนโยบายมาตรการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรบูรณาการการขนส่งทางบกรางน้ำอากาศเกิดเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงทั้งในประเทศและเชื่อมต่อสู่สากลพร้อมผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านเช่นด้านการพัฒนาทางบกแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงให้มีประสิทธิภาพพร้อมเร่งศึกษาและผลักดันแผนแม่บท MR Map บูรณาการโครงข่ายมอเตอร์เวย์และทางรถไฟ9เส้นทางด้านการพัฒนาทางรางสนข.ได้ร่วมผลักดันการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ทั่วประเทศพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพปริมณฑลและเมืองสำคัญในภูมิภาครวมถึงศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นด้านการพัฒนาทางน้ำเร่งศึกษาและผลักดัน WMAP ยกระดับโครงข่ายการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและโครงการแลนด์บริดจ์สะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันเพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศด้านการพัฒนาทางอากาศเร่งศึกษาและผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานหลักและท่าอากาศยานภูมิภาคของไทยให้เป็นประตูการค้าและศูนย์กลางการบินที่สำคัญของภูมิภาคณวันนี้สนข.ยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรนำในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศเพื่อการพัฒนาการขนส่งและจราจรให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบขนส่งให้สามารถตอบสนองต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2580สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีซึ่งมีกรอบแนวคิดการพัฒนาสู่อนาคตอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 1. การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ Efficient Transport 2. การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green and Safe Transport 3. ระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม Inclusive Transport 4. การนำเครื่องมือด้านนวัตกรรม Innovationและการบริหารจัดการ management ที่มีประสิทธิภาพมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกขั้นตอนประกอบด้วยยุทธศาสตร์5ด้านดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง integrated transport systems โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมขนส่งรวมทั้งการบริหารจัดการ management อย่างบูรณาการโดยมีเป้าหมายสำคัญประกอบด้วยการเชื่อมโยงโครงข่าย connectivity การเข้าถึง accessibility และความคล่องตัวในการจราจร mobility ยุทธศาสตร์ที่2การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง transport services เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสะดวกปลอดภัยตรงเวลาและราคาสมเหตุสมผลยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลและปฏิรูปองค์กร Regulations and Institution เพื่อให้ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลยุทธศาสตร์ที่4การผลิตและพัฒนาบุคลากร Human Resource Development เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการให้บริการมีคุณภาพในระดับสากลยุทธศาสตร์ที่5การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง Technology and Innovation เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้วยการนำระบบอัจฉริยะต่างๆมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสนขภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมขนส่งของไทยให้ก้าวไกลสู่สากลพร้อมทำหน้าที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับระบบคมนาคมขนส่งของไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะเราคิดเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย